ภาพสุดท้ายอ่อมอัครพันธ์ช็อกวงการบันเทิงไทยพระเอกดังอ่อมอัครพันธ์จากไปโดยเมื่อวันที่22กันยายน2567ทางต้นสังกัดได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอ่อมอัครพันธ์นักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายอาทิสัจจะในชุมโจรอินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพัดจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักจากไปด้วยวัย39ปีช่อง7 HD ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ในปีพ.ศ. 2565อ่อมอัครพันธ์เริ่มป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจทำให้ต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้และเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมซึ่งที่ผ่านมาจะมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงอัปเดตชีวิตของอ่อมให้แฟนคลับทราบอยู่เสมอว่าเจ้าตัวยังสบายดีและกำลังฟื้นฟูร่างกายขณะที่ในเพจ Facebook อ่อมอัครพันธ์ _ official ครับได้อัปเดตภาพของอ่อมอัครพันธ์เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2567ที่ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานดำน้ำ TDEX 2024ที่จัดขึ้นศูนย์เศรษฐกิจหลังจากหายหน้าหายตาไปนานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพบปะแฟนคลับและมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นในช่วงที่พักรักษาตัวจากอาการป่วย